สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีกับเราทั้ง3คนนะฮะวันนี้เรามีข่าวสารสาระมาอัปเดตคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายนะครับรับชมสดๆหน้าจอช่อง3ตอนนี้หรือดูทางมือถือกด3 plus ได้เลยครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะพูดถึงกระแสความนิยมของการท่องเที่ยวไทย คือต้องบอกเลยนะคะว่ากระแสของคันเลนและพี่จองคือแบบมาแรงมากทำให้คนไทยนี่อยากจะออกไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติกันมากขึ้นนะคะจนล่าสุดค่ะอุทยานแห่งชาติที่มีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมมากที่สุดนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานผลการจัดเก็บรายได้อุทยานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2567พบว่าภาพรวมปีนี้นะคะสามารถจัดเก็บรายได้ทั้งหมด 2,200 ล้าน 622,044.03 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจากปีงบประมาณ2566ที่จัดเก็บได้1,467 ล้าน 824,272.04 บาทถือว่าเพิ่มขึ้น 49.92% เลยทีเดียวค่ะคือแบบครึ่งหนึ่งเลยนะคะสามารถเพิ่มรายได้เข้าสู่กรมอุทยานได้ถึง732ล้าน 797,772 บาทค่ะโดยอุทยานที่ทำรายได้ทะลุเป้าเลยนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองค่ะที่สามารถจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ2567ได้ทั้งสิ้น124ล้าน 727,761.27 บาทเพิ่มขึ้นนะคะจากปีงบประมาณ2566ที่จัดเก็บได้100ล้าน 215,875.50 บาทซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะ24ล้าน 504,856 บาทหรือ 24.45% เลยทีเดียวค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวนะคะไปเยือนที่นั่นมากถึง 1,800,200 คน mm-hmm. และนอกจากความสำเร็จด้านการจัดเก็บรายได้แล้วนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการป้องปรามจับกุมผู้กระทำผิดด้วยโดยที่ผ่านมานะคะพบว่ามีสถิติการจับกุมและดำเนินคดีผู้ลักลอบแยกเป็นคดีนะคะทำไม้24คดีคดีบุกรุก6คดีของป่า11คดีสัตว์ป่า6คดีและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดโดยแยกเป็นคนไทยนะคะ41คนชาวต่างชาติ21คนรวมทั้งสิ้น62คนซึ่งถือว่าเป็นอุทยานที่มีสถิติการปราบปรามที่เป็นที่ประจักษ์ด้วยค่ะครับต้องขอชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานทุกๆท่านเลยนะคะที่ผ่านมาก็คือทำงานกันหนักมากกับภาระหน้าที่นะคะในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ง่ายเลยทีเดียวดังนั้นนะคะสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติกันเยอะๆและก็ที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งด้วยค่ะต้องครับอยู่ที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะฮะจากอุทยานแห่งชาติเรามาต่อกันที่วัฒนธรรมประเพณีนะครับล่าสุดครับกับการแข่งขันวัวลานนะฮะตอนนี้เป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคกลางใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้นะฮะได้มีการปลดล็อกให้สามารถเล่นพนันได้แล้วนะครับแต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดด้วยครับนางสาวไตสุรีไตสรณกุลนะครับโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันที่10ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่46พ.ศ. 2567ออกตามความในพ.ร.บ.การพนันพ.ศ. 2478โดยมีสาระสำคัญกำหนดการแข่งขันวัวลานให้เป็นการพนันที่เล่นได้ในเวลาที่กำหนดคือในเวลานะฮะ 18.00 น.คือ 6 โมงเย็นนะครับถึง 6.00 น.คือ 6 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีการแข่งขันวัวลานที่เป็นการแข่งขันการเล่นในเวลากลางคืนนะครับโดยกฎกระทรวงฉบับที่46ได้มีกำหนดบังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือมีผลบังคับใช้ในวันที่11คือวันนี้นะฮะเป็นต้นไปโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการเล่นแข่งขันวัวลานตามประเพณีท้องถิ่นวางนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติให้กับอำเภอต่างๆอย่างชัดเจนและต้องติดตามกำกับการเล่นนะครับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการรักษาประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ระเบียบสำคัญนะฮะของการและเล่นแข่งขันวัวลานก็คือต้องมีใบอนุญาตและห้ามโอนใบอนุญาตให้คนอื่นนะครับห้ามใช้ยาหรือสารกระตุ้นกับสัตว์ห้ามนำสัตว์อื่นมาแข่งขันนะฮะและแข่งได้ทีละไม่เกิน1คู่ที่สำคัญนะครับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามเล่นครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะกับเทศกาลกินเจเราก็รวบรวมภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ
เริ่มกันที่สงขลานะคะชาวนครสงขลาที่ถือศีลกินเจอย่างเหนียวแน่นตลอดระยะเวลา9วันต่างออกมาซื้อหาอาหารเจกินส่งท้ายที่โรงแรมวีว่าค่ะซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมดังกลางเมืองสงขลาเลยนะคะขายดิบขายดีเลยทีเดียวตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายจนถึงวันสุดท้ายของเทศกาลค่ะวันนี้เชฟทำอาหารเจมามากกว่า40ชนิด ขายในราคาน่ารัก 50-70 บาทนะคะส่วนคืนนี้ในเวลา4ทุ่มก็จะมีพิธีส่งเรือเทพเจ้ากิวอ่องฮุจโซหรือเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง9ที่บริเวณชายหาดลานว่าวแหลมสิมิลาค่ะหลังจากที่ได้อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณในช่วงถือศีลกินเจที่ศาลพระแม่กวนอิมส่วนมากตลอดระยะเวลา9วันในช่วงถือศีลกินเจที่ผ่านมานี่เองค่ะส่วนที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่นั่นค่ะมีงานอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทเพื่อสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2567ซึ่งไฮไลท์นะคะก็คืออาหารเจกว่า200ซุ้มเลยทีเดียวนะคะที่ทั้งแจกทั้งขายซึ่งขายก็คือไม่ได้แพงนะคะราคาขั้นต่ำสุด9บาทเท่านั้นเองก็ได้กินอิ่มท้องกันแล้วที่นี่ก็คือคึกคักตลอดทั้ง9วันเช่นกันค่ะตลอดการจัดงานนะคะก็มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 7,000 คนเลยค่ะปิดท้ายที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบรรยากาศแห่พระรอบเมืองในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2567วันสุดท้ายมีชาวภูเก็ตนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากออกไปรับขบวนแห่พระนะครับเพื่อขอพรและชมการแสดงอภินิหารของม้าทรงโดยการใช้ของแหลมนะฮะของมีคมทิ่มตังร่างกายตามความเชื่อนะฮะที่ว่าจะเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ที่ถือศีลกินผักส่วนในเวลา4ทุ่มของวันนี้นะครับจะมีพิธีการส่งองค์เทพเจ้ากลับสวรรค์ที่หน้าเสาโกเต้งนะครับบริเวณปลายแหลมสะพานหินเมื่อขบวนส่งพระนะครับออกพ้นประตูไฟทุกดวงในศาลเจ้าจะดับสนิทและปิดประตูใหญ่ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะจะมีผู้ร่วมพิธีจำนวนมากครับส่วนพรุ่งนี้นะคะใครออกเจแล้วเนี่ยอยากไปเที่ยวพักผ่อนแบบไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะแนะนำเลยที่นครนายกค่ะทุกคนและถ้าไปที่นี่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ห้ามพลาดในการซื้อมาเป็นของฟงของฝากหรือว่าไปแวะรับประทานก็คือกุ้ยช่ายเด็ดมันลดจริงซึ่งวันนี้นะคะคุณอามธนภูมิค่ะจะพาไปชิมกุ้ยช่ายร้านเด็ดกันนะคะไปดูว่าน่าทานขนาดไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันค่ะนครนายกเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับหลายคนเลือกที่จะมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวกันที่นี่แต่หลังจากที่คุณท่องเที่ยวกันเสร็จแล้วนะครับขากลับที่จะเดินทางกลับกรุงเทพหลายคนถามว่าถ้าจะซื้อของขวัญของฝากของดีของนครนายกจะต้องไปแวะที่ไหนผมเลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับได้รู้จักกับที่นี่ครับศูนย์รวมของฝากสราญรุ่งที่รวบรวมเอาของดีของนครนายกมาไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟรมคุณผู้ชมครับและนี่คือคุณเฟรมนะครับเจ้าของศูนย์รวมของฝากสราญรมย์นครนายกแห่งนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทางคุณเฟรมหน่อยที่นี่เราเปิดมานานหรือยังครับเปิดได้เกือบ3ปีแล้วครับอุ้ยเกือบ3ปีแล้วใช่ก็คือขากลับจากท่องเที่ยวเราก็ควรจะมีของฝากติดไหมมือเรารวมของฝากไม่ว่าจะเป็นของนครนายกเองตามกลุ่มโอท็อปวิสาหกิจชุมชนต่างๆหรือว่าจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศมารวมไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้วแล้วนอกจากนั้นยังมีไฮไลท์ที่เป็นสินค้าของเราเองที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้เลยก็คือขนมตาลขนมชั้นวุ้นเป็ดขนมไข่ขนมกุ้ยช่ายของเราครับก็คือไปเรียนสูตรมาแล้วก็ปรับปรุงสูตรพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆจนมีความแป้งบางเหนียวนุ่มแล้วก็มีความหลากหลายไส้เป็นเอกลักษณ์จนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็จะต้องแวะซื้อกุ้ยช่ายสวยของเราครับอยากช็อปของฝากก่อนเดี๋ยวยังเรียกสายช็อปเดี๋ยวยกให้ภรรยาเลยครับหน้าที่สายช็อปนี้เดี๋ยวให้ภรรยาพาไปช็อปของฝากตามมุมต่างๆของร้านสราญรมย์กันเลยนะครับได้ครับอุปกรณ์ที่ขายไม่ได้ก็คือตะกร้านะครับที่สําคัญก็คือคนพาผมช็อปก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณอิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนเวลาทํางานด้วยนะครับวันนี้ได้ค่ะยินดีเลยค่ะให้คุณอิมแนะนําหน่อยว่าที่นี่เรารวบรวมของจากจังหวัดไหนอะไรยังไงมาบ้างที่นี่นะคะเราก็จะคัดเลือกจากสินค้าโอท็อปสินค้าของดีขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดเลยค่ะแต่เราก็จะยังเน้นนะคะให้สําหรับจังหวัดนครนายกเรานะคะผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้านที่เขามีการรวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยสนับสนุนชุมชนค่ะโดยการรับของจากชุมชนนํามาขายและหลังจากช้อปปิ้งมาได้พอสมควรแล้วนะครับคุณอิ่มบอกว่าก่อนเราจะกลับนะฮะต้องไม่ควรพลาดกับ5ของฝากซึ่งเป็นขนมอร่อยทั้งนั้นเลยของสราญรมย์มีอะไรบ้างครับคุณอิ่มเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะ
วุ้นเป็ดมะพร้าวน้ำหอมค่ะของเรานะคะใช้น้ำมะพร้าว 100% กล้าการันตีค่ะไม่ผสมน้ำเปล่าในกระบวนการผลิตเลยค่ะโหชิ้นต่อไปเลยนะคะก็คือขนมชั้นค่ะขนมชั้นสวยงามมากขนมชั้นของเรานะคะก็ทำสดใหม่แบบนี้ทุกวันเลยค่ะครับนี่คือขนมตาลค่ะขนมตาลของเรานะคะมีการปรับให้มันเข้ากับปัจจุบันโดยที่เรานะคะสามารถเลือกท็อปปิ้งของขนมตาลได้ค่ะเราจะมีท็อปปิ้งฝอยทองเผือกข้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมไข่นี่เองนะคะจะมีความเบานุ่มทานแล้วจะรู้สึกไม่ฝืดคอหมดเลยยังฮะยังค่ะยังยังมีพระเอกอีกหนึ่งอย่างของเราค่ะนั่นคือกุยช่ายค่ะนี่คือจุดไฮไลท์ที่คุณอิ๋มบอกว่าไม่ควรพลาดไฮไลท์และพระเอกของร้านเลยค่ะเด็ดยังไงครับสำหรับกุยช่ายที่นี่เดี๋ยวเราต้องพาไปดูกันเลยนะคะต้องไปเห็นของจริงใกล้ๆกันเลยค่ะโอ้โหจะเห็นว่าของเรานะคะหน้าตาดีมากแป้งบางค่ะแต่เรายังคงความเหนียวและนุ่มอยู่นะคะเริ่มกันที่ออริจิก่อนนะฮะออริจิไส้กุยช่ายใหญ่มากขออนุญาตนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามีแป้งเขาเหมือนไม่ได้ห่อครับเขาเคลือบอร่อยมากผักกุ้ยช่ายที่เราใช้นะคะก็เป็นจากเกษตรกรในจังหวัดเท่านั้นครับนี่ผมอยากลองไส้เห็ดใช่ค่ะเพราะนี่เป็นของดีของนครนายกนะครับอย่างที่บอกไปว่าเกษตรกรเพาะเห็ดเยอะอ้ายเหมือนเราจะกินผัดเห็ดที่หอมๆพริกไทยคือไส้มันแน่นมากรสชาติไม่ได้เผ็ดเกินไปไม่ได้มีความเค็มเกินไปแต่มันมาแบบกลมกล่อมลงตัวเลยแล้วเห็ดหอมด้วยใช่นอกจากนี้ใครที่ชอบไส้ข้าวโพดนะครับไส้เผือกหน่อไม้กุ้งแห้งอันนี้กำลังจัดเต็มหมดเลยเรายังมีเวอร์ชันที่เป็นกุ้ยช่ายแผ่นแบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถซื้อไปฝากก็ได้ให้คนที่ลูกค้ารักหรือว่าซื้อไปทานเองซึ่งบรรจุภัณฑ์แบบนี้ค่ะมันสามารถเก็บได้ในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนนี่เลยเป็นอีกหนึ่งของฝากที่คุณไม่ควรพลาดถ้าหากว่าเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกร้านเรานะคะตั้งอยู่ห่างจากแยกสุพรรณิกานะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะเป็นขากลับขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งลูกค้าจะสังเกตเห็นเลยค่ะป้ายสูงใหญ่มากเป็นโลโก้สลานลมได้เลยนะคะเพจนะคะชื่อสลานลมของฝากนครนายกนะคะTikTok ก็ชื่อสลานลมของฝากนครนายกนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เปิดทำการทุกวันเวลา8โมงนะคะถึง19นาฬิกาค่ะมาเยือนถึงที่แบบนี้แล้ว3สีรีวิวการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยนะครับมอบสติ๊กเกอร์นี้ให้แปะที่หน้าร้านเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีวีพรีซิชั่นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะครเริ่มต้นเบรกนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับความปังของภาพยนตร์เรื่องที่หยด2นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เข้าฉายเป็นวันแรกรู้ไหมว่าทำไรายได้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่วันเดียว80ล้านเลยค่ะคุณผู้ชมสร้างปรากฏการณ์นะคะพร้อมทุบสถิติหนังไทยไปแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับที่หยด2ภาคต่อของเสียงเพรียกหาสุดหลอนยามค่ำคืนที่ภาคนี้นะคะหลายคนที่ไปดูมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าความมันตีคู่สูสีมากับความสยองเลยทีเดียวเรียกว่ายิ่งดูยิ่งลุ้นแทบไม่หยุดหายใจซึ่งความสำเร็จนะคะยังถูกการันตีด้วยตัวเลขเพราะหลังจากเข้าฉายเป็นอย่างทางการในโรงภาพยนตร์เพียงแค่1วันเท่านั้นนะคะก็กวาดรายได้เปิดตัวทั่วประเทศสูงสุดตลอดการเลยทะลุ80ล้านบาทไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะใครที่ยังไม่มีแพลนทำอะไรตีตัวเข้าไปรับชมที่หยด2กันได้เลยเข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณนะคะแต่ถ้าใครอยากปะทะความหลอนแบบ360องศา ต้องไปดูที่ IMAX เท่านั้นค่ะเพราะว่าที่หยด2นะคะเป็นหนังไทยเรื่องแรกบนระบบ IMAX ที่ให้ผู้ชมเนี่ยได้สะพรึงแบบเต็มตาและยังมิกเสียงให้ได้หลอนกระหึ่มเต็มหูในรูปแบบ IMAX ใหม่ล่าสุดนะคะแบบ12 channel พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางด้วยรับรองว่าหลอนเต็มหูดูเต็มตาแน่นอนค่ะซึ่งก็เชื่อมั่นเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยรายได้ทะลุ100ล้านแน่นอนนะคะใครที่อยากไปพิสูจน์ความมั่นความหลอนนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์เลยค่ะถูก100ล้านเสาร์ละที่100ล้านโอ้โหแบบนั้นเลยเอาละครับส่วนเมื่อวานนี้นะฮะทางช่อง3ครับได้เปิดตัวรายการใหม่นะครับกับรายการวาไรตี้อีสานนะครับที่พร้อมหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์มีรายการชื่อว่าตุ้มโฮมครับโดยมีพิธีกรคือพี่กิติสิงหาปัตนะครับที่จะมาว้าวอีสานทั้งรายการเลยครับ
กลุ่มบริษัทเซิร์ชนะครับจับมือร่วมกับพี่กิติสิงหาปัตนะครับเปิดตัวรายการใหม่ชื่อว่าตุ้มโฮมนะครับซึ่งมีความหมายของคำว่าตุ้มโฮมเนี่ยภาษาอีสานแปลว่ามารวมตัวกันมาล้อมวงพูดคุยกันเนื้อหารายการก็เป็นวาไรตี้ภาษาอีสานนะครับที่จะมาล้อมวงรวมกลุ่มนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆตามวิถีอีสานเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ชูของดีประเพณีวิถีชีวิตบ้านเกิดของพี่กิตินะครับที่เป็นคนอีสานเป็นคนขอนแก่นโดยจุดเด่นของรายการนะครับคือการมุ่งเน้นวิถีเกษตรกรรมของชาวอีสานและยังมีเรื่องราวของคนอีสานที่ประสบความสำเร็จคนอีสานสู้ชีวิตคนอีสานที่มีแนวคิดวิถีและมีความโดดเด่นในวิชาชีพที่ทำนะครับและยังติดตามคนอีสานนะฮะในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศรวมถึงคนอีสานที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปด้วยครับและสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนอยากดูรายการนี้มากๆเลยนั่นก็คือการได้เห็นพี่กิติคือกิติคะเนี่ยในบทบาทใหม่มาเป็นอ้ายกิติค่ะกับการเป็นพิธีกรที่ว่าวอีสานตลอดทั้งรายการเป็นครั้งแรกนะคะนอกจากนี้ยังมีพิธีกรร่วมนั่นก็คือแพทย์หญิงปรัสวีแสงชาติหรือหมอแพรอายุรแพทย์ชำนาญการคุณหมอชาวอีสานที่โด่งดังมากๆในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะจากการทำคอนเทนต์เพื่อสุขภาพด้วยภาษาอีสานนะคะนอกจากนี้ยังชักชวนศิลปินดารานักแสดงชาวอีสานแวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญในโอกาสต่างๆที่จะมาพูดคุยกันแบบสดๆเลยนะคะในสตูดิโอค่ะรวมไปถึงการแสดงทางวัฒนธรรมอีสานการรายงานสดจากพื้นที่ตามงานสำคัญต่างๆของชาวอีสานด้วยและบางครั้งอ้ายกิติก็จะลงพื้นที่ไปม่วนซื่นกันนอกสถานที่ด้วยตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะรอชมกันเลยค่ะทุกคนกับรายการตุ้มโฮมนะคะใช่แล้วค่ะก็จะออกอากาศสดนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นนะคะทางช่อง3กด33เริ่มต้นวันแรกนะคะ4พฤศจิกายนนี้ค่ะตุ้มโฮมคือการมารวมตัวกันทำเรื่องดีๆอะไรที่ดีๆอะไรที่จะมีประโยชน์กับคนอื่นเรามาร่วมกันภาษาอีสานว่าตุ้มโฮมเช่นตุ้มโฮมกันไปทำบุญกฐินไปทอดผ้าป่าไปไหว้พระไปเฮ็ดฝายไปสารพัดเขาเอิ้นว่าตุ้มโฮมเฮ็ดกันเพราะฉะนั้นคนดีๆคนที่เก่งในทุกๆด้านก็มาร่วมกันส่วนใหญ่คุณผู้ชมจะเห็นพี่กิติในข่าวสามมิติแต่บุคลิกจริงๆของพี่ติเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ใช้ภาษาอีสานได้ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวของอีสานที่ผมได้ประทับใจมาเสมอวันหนึ่งพี่กิติตัดสินใจที่จะไม่โกอินเตอร์แต่จะมาโกโฮมบอกว่าจะมาทำรายการตุ้มโฮมผมแบบมีความสุขมากและดีใจที่พี่กิติกรุณาให้เกียรติผมและทางเซิร์ชเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะรับผิดชอบเรื่องของส่วนของโฆษณาการประสานงานต่างๆแต่ด้านการผลิตที่พี่กิติเขาแข็งแรงมากๆโดยเฉพาะรายการนี้ผมว่าเป็นตัวจริงของพี่กิติเลยครับคำสามมิติเนี่ยมันเป็นข่าวสารซึ่งต้องจริงจังซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับเราคงทำเล่นๆไม่ได้เพราะว่าหลังๆนี้มันเฟคนิวส์อะไรมันเยอะพอดีอยู่สามมิติเนี่ยคนต้องอ้างอิงได้เพราะถ้าสามมิติก็จะเป็นบุคลิกของสามมิติแล้วเป็นข่าวสืบสวนสอบสวนข่าวคนโกงคนอะไรที่ไหนเราจะทำแบบนั้นแต่พอมาเป็นตุ้มโฮมมันเป็นวาไรตี้อีสานมันก็ต้องปรับเพราะฉะนั้นภาคดึกก็เป็นอีกแบบนึงหัวค่ำก็จะเจอพี่อีกแบบนึงนี่แหละครับผมพยายามแบ่งภาคก็แน่นอนไม่ให้เหมือนกันขอฝากรายการตุ้มโฮมไว้ให้อ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องทุกคนนะครับรายการนี้ผมรับรองว่าบ่เคยมีที่ไหนมาก่อนเป็นรายการภาษาอีสานที่รวบรวมทุกอย่างครับเป็นสิ่งที่ท่านสิคาดบ่ออกว่ามืออื่นเฮาสิมีหยังมามือนี้เอาจะมีอย่างมากต้องเบิ่งทุกมือครับฝากไว้ด้วยครับช่อง3 5:00 นถึง 6:00 นแรงจัดหนังสือครับโอ้ยเป็นแบบน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักอ่ะดูพี่กิติมีเสน่ห์มากเลยค่ะโอ้แบบว่าอีสานแบบนี้นะก็สามารถติดตามชมรายการตุ้มโฮมกันได้นะคะออกอากาศค่ะสดเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นนะคะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus เริ่มต้นวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะครับส่วนใครนะครับที่เป็นแฟนเพลงของนักร้องหนุ่มเสียงเพราะมากๆคนนี้นะฮะกับพี่นพพรชำนีนะครับและยังไม่เคยฟังพี่นพร้องเพลงสดๆนะครับตอนนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วนะครับเพราะพี่นพจะไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับในคอนเสิร์ต In the Ballroom with นพพรชำนีที่โคราชครับใครที่อยู่โคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงนะฮะและอยากฟังเสียงนุ่มละมุนของพี่นพแบบสดๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตนี้นะครับ
in the ballroom with นพพรชำนินะครับที่พี่นพตั้งใจจะจัดขึ้นฉลองครบรอบ30ปีเบเกอรี่มิวสิกด้วยการเดินสายไปมอบความสุขทั่วประเทศนะครับซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จจากที่แรกที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะพี่นพก็ลุยต่อกันเลยที่จังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ที่สีมาธานีแกรนด์บอลลูมโรงแรมสีมาธานีนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรจับจองผ่านแอปพลิเคชันหรือคอนเสิร์ตได้นะฮะและความพิเศษของคอนนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ในรอบ10ปีนะฮะที่พี่นพและเพื่อนวง POP จะไปแสดงที่โคราชนะฮะงานนี้นอกจากได้ความสุขผ่านเสียงเพลงแล้วนะฮะพี่นพบอกว่ายังจัดกันเต็มอิ่มนะฮะและจะได้ร่วมเก็บความทรงจำดีๆไปกับพี่นพด้วยครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับส่วนวันพรุ่งนี้นะคะใครยังไม่มีแพลนไปไหนอยากแนะนำให้ไปดูละครเวทีเรื่องนี้เลยค่ะเป็นละครเวทีที่ดีมากๆสะท้อนการที่รู้จักคุณค่าของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะต้องบอกว่าทั้งสนุกสนานแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะDM The Charity ค่ะกลุ่มพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งเพื่อร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ด้วยการนำเสนอผ่านมุมมองของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะผ่านตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวค่ะที่พร้อมประคับประคองให้ทุกย่างก้าวสุดท้ายของชีวิตที่กำลังจะจากไปมีความหมายมากที่สุดพร้อมเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการให้กับคำว่าตายดีเลือกได้จากมุมมองการถ่ายทอดความคิดของเด็กๆค่ะโดยมุ่งหวังให้ผู้ชมได้รับความสุขและความอิ่มเอมพร้อมเดินทางไปรู้จักกับความตายในหลายๆแง่มุมนั่นเองค่ะโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปมอบให้กับกองทุนศูนย์บริรักษ์สิริราชเพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะและการแสดงจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น5หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสามารถจองบัตรได้นะคะที่ LINE Official @dmthecharity นั่นเองค่ะและ Daily C3 ช่วงหน้านะคะใครที่ชอบค้นหาข้อมูลจาก YouTube แต่แบบไม่มีเวลามานั่งฟังนั่งดูนะคะล่าสุดเขามีแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยพอเสียงเป็นข้อความและที่สำคัญใช้งานฟรีด้วยส่วนจะเป็นแอปอะไรกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT มาติดตามข่าว IT กับ Daily C3 ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับสังคมไทยค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาดูเรื่องของแนวคิดการค้นคว้าหาข้อมูลมีใช่ไหมล่ะคะหลายคนชอบหาข้อมูลจากคลิปวิดีโอใน YouTube วันนี้สิแนะนำ Notebook LM เป็นแอปพลิเคชันตัวนึงทุกคนช่วยสรุปข้อความ YouTube นะถอดเสียงออกมาเป็นข้อความแถมใช้งานได้ฟรีและช่วยให้เราประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะ Notebook LM คือเครื่องมือฟรีนะคะของ Google สำหรับจดโน้ตด้วยพลังของ AI ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยได้อัปเดตความสามารถของ Gemini 1.5 เข้าไปให้ฉลาดขึ้นความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือการถอดเสียงสรุปเนื้อหาจากคลิปวิดีโอบน YouTube ได้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการหาข้อมูลไปใช้งานต่อเพียงแค่เราวางลิงก์ของ YouTube ที่เป็นคลิปสาธารณะเข้าไปหรือใครมีไฟล์เสียงอยู่แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปจากนั้นระบบก็คือจะถอดเสียงให้เป็นข้อความเลยค่ะหรือจะให้ AI สรุปแนวคิดสำคัญของคลิปนั้นก็ได้เราก็จะเซฟลงสมุดบันทึกของเราเอาไปใช้งานต่อในรูปแบบ PDF Google Docs Slide ทำให้เราไม่จำเป็นต้องฟังไฟล์เสียงยาวๆหรือดูคลิปยาวๆเพื่อหาข้อมูลสำคัญเลยค่ะ AI ยังคงดำรงต่อไปนะคะในสังคมนี้แล้วคุณจะเห็นเป็นเครื่องมือที่แปลกใหม่มากขึ้นวันนี้การตรวจโรคของน้องหมาบางโรคจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญถึงจะตรวจเจอนะแต่ในอนาคตค่ะ AI จะมาช่วยเราแบ่งเบาสัตวแพทย์ได้แล้วนะคะช่วยวินิจฉัยอาการป่วยจากฟิล์มเอ็กซเรย์ในเวลา15วินาทีเท่านั้นฟังไม่ผิด15วิเองอะ AI Excalibur นี่เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดย SK Telecom มาทุกคนช่วยให้สัตวแพทย์ระบุความผิดปกติน้องหมาจากฟิล์มเอ็กซเรย์ในเวลา15วิทำให้การวินิจฉัยคือเร็วแล้วก็อธิบายการรักษาให้เจ้าของได้ง่ายแม่นยำอยู่ที่ 86% เลยนะการตรวจสุขภาพอย่างน้องหมา Golden Doodle อายุ5ขวบชื่อ Mossy เริ่มเดินผิดปกติค่ะ AI เนี่ยการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เขาก็เลยบอกว่าน้องมีโอกาสที่จะเข่าหลุด 22% ต้องดูแลอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดซอฟต์แวร์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยสุนัขที่เป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะมักจะมีหัวใจโตได้ในเวลาแค่15วิจากเดิมเนี่ยแพทย์ต้องมาตรวจวัดขนาดกระดูกสันหลังด้วยมือทีละอันทีละอันซึ่ง Excalibur เนี่ยเข้าช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านค่าฟิล์มและวินิจฉัยโรคค่ะและนี่คือความทันสมัยล้ำหน้าของโลกเทคโนโลยีอัปเดตกันเอาไว้จะได้รู้ว่าเครื่องมือทุกวันนี้นะมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องให้ล้ำหน้ามีนวัตกรรมและเป็นตัวช่วยของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่อง Health Tech ใช่มั้ยคะด้วยนะคะ
แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์รัชชาไวท์ซีไวท์เทนนิ่งครีมวันนี้เรา3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ